กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาค่ะ SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ตอนนี้มีข่าวฝากคุณผู้ชมด้วยนะในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะแบรนด์ทุ่มเทไม่หยุดสูตรทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันนะคะแล้วก็ในโอกาสครบรอบ180ปีนี้แค่คุณผู้ชมโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ02-6509777ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-6509777เป็น10สายแรกช่วงเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะซึ่งใครเป็นผู้โชคดีอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะใช้เวลาในการจัดส่งในประมาณ 2-3 สัปดาห์ด้วยกันก็โทรเข้ามาลุ้นกันได้ตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณอดัมค่ะ1กุมภาพันธ์2536นะคะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันจันทร์งานนะคะเป็นเบื้องหลังรายการโทรทัศน์ถามการเงินความรักแล้วก็โชคลาภค่ะใช่วันนี้เบื้องหลังทีวี2คนเหมือนกับเป็นชื่อเชื้อสายต่างประเทศทั้งคู่เลยนะนั้น1กุมภา36วันจันทร์4ทุ่มคนเมื่อกี้เนี่ยพุทธอยู่เรือนงานโสรถเกาะคนนี้พุทธอยู่เรือนงานมหาอุดเกาะก็อีกหน่อยได้เป็นหัวหน้างานไม่ได้เป็นเพราะแก่นะหมายถึงว่าได้เป็นเพราะฝีมือนะครับแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์ฉะนั้นอาชีพนี้ระยะยาวทำไปเรื่อยๆนะส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง23ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะคือในช่วงย่าง24นะครับที่กำลังจะมาถึงส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่5กันยายน2517ค่ะเวลาเกิดตี 4:56 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรนะคะกรุงเทพมหานครนะ4:56 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์เนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้กอบโกยเก็บเกี่ยวกระตือรือร้นให้มากๆนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาอาทิตย์กุมรักด้วยนะครับแล้วตอนนี้พฤหัสซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ยังสถิตอยู่ในราศีเกิดถามว่ามีดวงจะต้องโยกย้ายถิ่นที่อยู่หรือไม่สักครู่ครับมีโอกาสนะครับนะมีเกณฑ์นะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเหมือนก็ได้ที่อยู่อาศัยใหม่ที่ถูกใจด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ38ดีไหมคะอังคารราหูเป็นคู่ท่านลมกับโป้งป้างหน่อยระวังสิ่งเร้นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตขยับลงมาเป็น36เป็นคู่มิตรดีฝ่าอันดีกว่านะครับส่วนรถเนี่ย67สุขกับเสาเป็นเส้นศัตรูติดขัดระวังมีปัญหาเรื่องของความรักอยู่กันอย่างผะอืดผะอมนะ11เป็นราชาโชคคู่หลังดีอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7มาในส่วนของจดหมายกันบ้างเนาะจากชลบุรีค่ะคุณคันชิตนะคะเกิดวันที่28ตุลาคม2516เวลาเกิด 2-3 ทุ่มวันพฤหัสบดีเดี๋ยวนะจ๊ะ28ตุลาคม16 2516ค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ตรงกันจดหมายไม่ตรงว่าเขาส่งมาไปวันพฤหัสบดีอ๋ออันนี้ต่างตั้งหลายวันนะยังไงก็รบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับงั้นเอาเป็นทะเบียนรถนะคะ3687ค่ะ36เป็นคู่มิตร87ก็คู่มิตรเหมือนกันแต่เป็นบาปประคอใหญ่นะฉะนั้นใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลังครับแล้วก็อีกคัน1957957อาจจะมีปัญหาเรื่องของการยืนระยะนะครับอันนี้แตะที่เลข7ครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ91ค่ะ91อันนี้ดีเป็นเลขแห่งความสำเร็จแล้วก็เร็วด้วยนะครับในคุณคาชิตรบกวนตรวจสอบข้อมูลวันเดือนปีเกิดอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วส่งเข้ามาใหม่นะคะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะก็อย่างที่เรียนครับวันนี้ก็เป็นวันปิดท้ายเลยของเดือนนี้นะครับสำหรับคนที่มีแผนอยากจะประกอบการมงคลวันนี้นอกจากเป็นวันลอยกระทงแล้วเลิกล่างก็มีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีนะครับสามารถประกอบการมงคลได้ทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งเหมือนถึงวันแห่งชัยชนะนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ดีมันผ่านไปแล้วในช่วงเช้าลองดูนะครับถ้าใครทำไม่ทันก็อาจจะต้องกระโดดไปเลยครับเป็นช่วงต้นเดือนธันวาคม
ธันวาคมเนี่ยวันที่6ธันวาเป็นวันสิทธิโชคครับสำเร็จสมปรารถนาช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นเหมาะเหลือเกินนะในช่วงเวลานี้ถ้าหากจะคุยในเรื่องของการทำธุรกรรมเรื่องที่ทางนะอสังหาริมทรัพย์เพราะช่วงเวลาดังกล่าวที่บอกว่าดีนั้นเลิกบนก็เป็นภูมิป่าโลเลิกแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7ธันวาคมครับวันนี้ดิถีกับเดือนตรงกันเป็นกระทิงวันหรือว่าวันแข็ง1ทำอะไรต้องรอบคอบระมัดระวัง2อัคคนิโรธตกในสตรีผู้ที่คิดอยากจะประกอบการมงคลก็ขอให้หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีแล้ววันนี้ไม่ควรออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 14:31 นถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงกลางเดือนครับเสาร์ที่12วันนี้อัคคนิโรธตกในป่าก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นแล้วก็เป็นอีก1วันครับที่ไม่ควรจะออกรถที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด10:01 นถึง 10:30 นแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะยาวไปจนถึงประมาณเดือนธันวาคมเลยนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมกันกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนครั้งนี้เราจะไปบริจาคโลหิตกันณบริการณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยอย่างที่บอกว่าครั้งนี้เรารับไม่จำกัดจำนวนนะคะอยากจะให้มีโอกาสได้ไปร่วมเจอกันแล้วก็ไปร่วมบุญกันได้นะคะก็ใครสนใจยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697นะคะแล้วก็0831997972นั่นเองค่ะครับก็9โมงเช้านะเราไปเจอกันที่สภากาชาดไทยวันอาทิตย์ที่29และช่วงนี้ทุกท่านที่ลงทะเบียนไว้หรือว่ามีความประสงค์อยากจะไปบริจาคโลหิตดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับให้อยู่ในสภาวะที่มีความพร้อมมากที่สุดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการรับประทานยานะครับแน่นอนเราต้องแข็งแรงแล้วก็อาหารมื้อหลักก่อนบริจาคสำคัญดื่มน้ำเยอะๆและพวกเครื่องดองของเมากับบุหรี่เนี่ยนะขอให้หลีกเลี่ยงโดยเฉพาะ24ชั่วโมงก่อนบริจาคครับแล้วก็ไปเจอกันได้วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะพลาดชมรายการไปติดตามชมรายการย้อนหลังกันได้ค่ะเข้าไปที่ YouTube นะคะMiracle Channel เว้นวรรค TV Thailand แล้วก็วันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆขยันไว้เถอะถึงไม่มีอะไรการันตีว่าขยันแล้วจะรวยแต่อย่างน้อยคนขยันก็ไม่ลดอัตราเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ